เอาละฮะเราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าผาไกลนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเข้ามาเล่นแล้วรอบนึงนะฮะนั่งเล่นเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็โปรแกรมเจ้าปัญหาก็ออกอาการอีกแล้วนะครับเป็นครั้งที่2ของโปรแกรมนี้นะฮะใช้มาเป็นปีไม่เคยเป็นเพิ่งมาเป็น2ครั้งนะฮะก่อนหน้านี้ก็เป็นแล้วคลิปนึงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันอัปเดตตัวใหม่แล้วมันมีบั๊กอะไรหรือเปล่าไฟล์หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมเข้ามาแล้วแล้วก็ทำเควสแล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าเควสมันไม่สมบูรณ์หรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะฮะนี่คือแมปผาไกลนะครับแนะนำก่อนช่วงนี้เราเล่นแมปคนไทยค่อนข้างเยอะนะก็เลยหาสลับปรับเปลี่ยนเข้ามาลองเล่นดูนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมรับเควสตรงนี้แล้วนะครับเป็นเควสที่เขาให้เราไปหามังกร5ตัวปรากฏว่าตัวสุดท้ายที่ผมไปเจอในบ้านแห่งหนึ่งเนี่ยผมกดรับไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นมาเหมือนกับมันมีบั๊กอะไรสักอย่างนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีที่กลับมาทำใหม่อีกรอบนึงแล้วกันตัวนี้หยิบไปแล้วนะฮะอยู่ที่สะพานนะครับเดี๋ยวผมไปแบบรวดเดียวเลยแล้วกันคือรอบแรกที่เล่นนี่คือสำรวจเดินไปเดินมากว่าจะเจอนะฮะอันนี้อยู่ในโรงพักนะครับอยู่ในห้องขังตัวที่3นี่แหละฮะตัวเจ้าปัญหาครับ กว่าจะเจอบ้านกว่าจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วหยิบไม่ได้ด้วยนะตัวที่4อยู่ใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เกี่ยวข้าวนะฮะ5ตัวเมื่อกี้คือเข้ามาเล่นเนี่ยมันบั๊กตัวสุดท้ายนะครับที่บ้านหลังนั้นเนี่ยผมซื้อรถมาแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็ตุ๊กๆมาอันนี้คือร้านปะยางนะครับร้านปะยาง24ชั่วโมงแต่รถเรายังไม่พังเข้ามาเล่นรอบแรกเมื่อกี้นี่คือแมปกว้างมากเลยนะฮะคือกว่าจะเจอว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแล้วก็มีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยตอนที่มาตอนแรกแถวๆนี้มันจะมีถ้ำอยู่อันนึงนะฮะผมเข้าไปแล้วโดนดีดออกมานอกแมปเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปใหม่มาเก็บตัวแรกตรงนี้ก่อนโรงพักก็มืดด้วยไม่มีคนเลยนะครับไม่มีใครเลยเจ้าหน้าที่ไม่มีเลยเก็บมังกรไปตัวแรกโอเคตัวที่2ที่ลงนาจริงๆก็อยากสำรวจนะอยากขึ้นไปเดินทัวร์แต่ว่า แต่ว่ามันมืดอ้าวเพื่อนเมื่อกี้ไม่ยอมขึ้นมามาเร็วมาเป็นเพื่อนกันหน่อยตัวที่2เพื่อนมาเกี่ยวข้าวกัน2ตัวแล้วโอเคตัวต่อไปตัวที่3ตรงนี้มีเหมือนจะเป็นเควสด้วยนะฮะมีนักเรียนยืนอยู่น่าจะให้มาเก็บขยะแน่เลยผมว่าเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันผมขอเคลียร์มังกรก่อนนะฮะนี่คือร้านนี่ไงร้านข้าวใช่มังกรอยู่นี้ตัวที่3ตังค์ไม่พอมีอยู่90ซื้ออะไรได้บ้างร้านข้าวที่นี่แพงนะฮะหลักร้อยเอาน้ำมาแก้วหนึ่งพอตังค์ไม่มีกินน้ำก่อนไปที่สะพานตรงนี้นะฮะมีตัวหนึ่งตัวที่4แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอาจจะต้องชวนเพื่อนไปกันหลายๆคน ไม่มีใครไปไม่เป็นไรเราไปมาแล้วรอบหนึ่งมามังกรตัวที่4ตัวสุดท้ายครับไปตัวสุดท้ายนี้น่ากลัวนิดนึงอย่าเพิ่งมืดได้ไหมเนี่ยอยากไปตอนเช้าๆมอไซค์มาดีกว่าโอเคครับคือแมปมันกว้างผมก็ขี่สำรวจทั่วเลยนะฮะรอบแรกที่เล่นไปมาตรงนี้ปุ๊บปีนขึ้นไปฮะนี่ครับมีบ้านอยู่หลังนึงฮะผมก็หาตั้งนานนะตอนแรกเพราะว่าในตัวอย่างที่มันให้ดูเนี่ยเป็นบ้านที่แบบเหมือนไม่มีหน้าต่างผมก็สังเกตบ้านที่มีพื้นไม้ที่แบบคล้ายๆแบบนี้นะฮะไปหาอยู่ข้างนอกไปเดินเข้าเดินออกก็ไม่เจอนะครับสุดท้ายมาเจออยู่ตรงนี้ฮะเห็นสีเหลืองๆมั้ยครับมีมังกรอยู่ข้างในตัวนึงนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีคนอยู่นะแต่มีบางอย่างอยู่ตอนแรกเข้าไปก็ตกใจนะครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ปีนตรงนี้ไปเรียบร้อยเข้ามาแล้วข้างในนะครับเดินระวังดีๆนะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนคือมังกรรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าบางอย่างที่อยู่ข้างในนี้ไม่รู้อยู่ไหนโอเคมังกรมาก่อนมังกรมาก่อนหยิบไม่ได้อีกแล้ววัดเดียวรอบแรกก็แบบนี้เลยครับแล้วเขาไม่อยู่เหรอเหมือนเขาจะไม่อยู่ เขาไม่อยู่หรือว่าเขาไม่เห็นเดี๋ยวนะหยิบไม่ได้อีกแล้วครับทำไมหยิบไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเควสหยิบไม่ได้ไม่ขึ้นนะฮะได้แค่4ตัวเห็นไหมมันไม่ยอมมาตัวที่5ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้นะฮะไม่ได้มีแค่เราอยู่คนเดียวนะครับ
มีบางอย่างอยู่กับเราด้วยอยู่ไหนเนี่ยไหนๆก็มาแล้วสวัสดีครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับทำไมเขาไม่มารอบนี้เมื่อตอนแรกมาคือวิ่งมาหาเลยนะเมื่อตอนนี้เขาไม่มาเขาอยู่ไหนโอ้นี่ไงเจอแล้ว เขามาแล้วนี่ไงนี่ไงเขามาแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ฮะนี่ฮะเขามาในบ้านเขาสวัสดีครับพี่เออจริงๆไงก็ต้องให้เขาตีอยู่ดีเพราะว่าผมออกไม่ได้ไม่มีที่ปีนนี่คือใครก็ไม่รู้นะฮะอยู่ในบ้านหลังนี้โอ้โหตีมาเลยตีมาเลยนั่นแหละฮะเหมือนเดิมครับตัวที่5หยิบไม่ได้ไม่ขึ้นส่งได้ไหมเนี่ยดูอีกรอบหนึ่งปุ๊บหายไปเลยครับตอนแรกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนจะต้องไปหยิบใหม่แต่พอไปหยิบตัวที่อยู่ในบ้านก็ไม่ขึ้นอยู่ดีมีใครทำเควสนี้ได้แล้วบ้างฮะมีไหมได้ยินเสียงโดนตีตีใครอยู่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าหยิบไม่ได้ตัวสุดท้ายอาจจะต้องทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยังไงถ้าเกิดใครเข้ามาก็ลองมาทำดูนะฮะว่าได้หรือเปล่าคุยกับต้นทำไมติดมาอยู่ตรงนี้ทำไมมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ยมาดูตรงนี้นะฮะข้างๆวัดมันจะมีอยู่ที่หนึ่งคือผมยังสำรวจไม่หมดนะครับเพราะว่าแมปกว้างมากอันนี้คือไปดูที่ที่ผมไปมาก่อนแล้วเมื่อกี้นะแล้วก็เจอสิ่งที่น่าสนใจนะครับในวัดรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะฮะมาแล้วรอบหนึ่งไม่มีอะไรไม่เจออะไรก็ข้ามไปก่อนแต่ข้างๆวัดมีฮะเลยมาหน่อยตรงนี้ครับข้างๆตรงนี้โอ๊ยรถคว่ำมอไซค์ดีกว่าข้างๆวัดนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนโกดังล้างมีจดหมายบางอย่างอยู่ที่พื้นครับแม่ช่วงนี้ผมขอโทษครับที่ผมไม่ได้ส่งจดหมายไปหาแม่เลยผมยุ่งกับงานมากและตอนนี้ปลาหินชอบหนีออกจากบ้านบ่อยมากผมตักเตือนเขาหลายรอบเขาก็ไม่ฟังผมกังวลว่าเขาจะไปเจอกับอันตรายนอกบ้านผมก็เลยคล้องโซ่ไว้ที่ขาเขามันอาจจะดูไม่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเขาผมต้องทำแต่ผมก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับแม่ที่อยู่ในบ้านตรงนู้นที่เราหนีมาเนี่ยไม่ได้คล้องโซ่นะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าเป็นจดหมายที่ลูกเขียนถึงแม่อ่ะไปต่อไปตรงที่ถ้ำนะครับเสียงท่อนี้แบบแต่แถวนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่โซนนี้แหละครับอาจจะตรงนี้คือตรงนี้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ครับมีถ้ำอยู่ตรงนี้ตอนแรกเข้าไปก็นึกว่าแบบจะเจอพญานาคอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่เจอครับโดนดีดออกมาก่อนตรงนี้ก็ไปได้แต่ว่ามันตันนะฮะเรามาตรงนี้ลงน้ำไปลุกเข้าไปข้างในเหมือนจะเป็นทางตันแต่ยังไม่ตันไปได้อีกด้านขวาตรงนี้มาได้ลงมาข้างล่างเรื่อยๆคือมันน่าจะมีอะไรซ่อนไว้ข้างในอยู่แล้วนะครับเขาทำถ้ำมาสักขนาดนี้ตรงนี้มาต่อได้นะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้เป็นทางตรงไปเนี่ยตอนแรกผมโดนดีตรงนี้นะฮะทะลุออกไปมีต่อไหมอุ้ยลงไปได้นี่ลงไปได้ลงไปได้มีทางไปต่อตรงนี้ก็ไปได้ตรงนี้ก็มีทางไปเอ๊ะทางเดิมที่มาหรือเปล่าวนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ไปได้อีกครับสุดหรือยังตันหรือยังเนี่ยเหมือนจะตันแล้วครับตรงนี้เอาตรงนี้ไปได้โอ้โหคือลายมันเหมือนกันดูยากมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในไหมเหมือนบ้านตรงนู้นไหมไปได้อีกเปล่าเนี่ยน่าจะสุดแล้วมั้งครับตรงนี้เข้ามาในถ้ำเป็นพื้นที่โล่งๆจริงๆน่าจะมีแบบเป็นพญานาคอยู่ในถ้ำ จะเป็นอีสเอ็กที่แบบน่าสนใจมากเฮ้ยข้างบนเดี๋ยวนะข้างบนเฮ้ยไปยังไงเนี่ยข้างบนเดี๋ยวนะครับมันน่าจะมีทางไต่ขึ้นไปได้ตรงนี้ก็ไปได้เอ๊ะทางเข้าหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมลายตาเนี่ยต้องหาทางขึ้นไปข้างบนนะฮะไปต่อได้ไม่รู้มีอะไรอยู่บนหรือเปล่าแต่ไม่มีที่ปีนอะกลับมาเกี่ยวข้าวหน่อยตังไปซื้อข้าวกินต้องซ่อมก่อนใช่ไหมซ่อม150ก็ได้ใช่ไหมโอเคซ่อมแล้วซ่อมยังเนี่ยกดแล้วทำไมไม่ขึ้นวัด
หรือว่ามันไม่ได้เสียก็เสียอยู่ดิมันบล็อกเคนทำไมซ่อมไม่ได้150 200อ่ะซ่อมอ้าวเนี่ยซ่อมไม่ได้ครับอ้าวทีนี้ได้ What เกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไงโอ้ยได้ร้อยกว่าบาทเลยเหรอไม่ได้เยอะเหมือนกันไปซื้อข้าวกินโอเคโอ้โห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 พังแล้วไปซ่อมก่อนซ่อมแบบสุดๆไปเลยครับเฮ้ยทำไม600เลยอ่ะแค่นี้ก่อนไปซื้อข้าวกินก่อนตอนแรกกินผัดไทยไปจานหนึ่งเอามาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเหมาร้านเลยอยากกินอะไรก็ต้องได้กินต้มยำกุ้งเคี้ยวต้มยำกุ้งเคี้ยวทั้งถ้วยเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือข้าวผัดวิญญาณปูหรือเปล่าครับไม่เห็นมีเนื้อปูเลยมีแต่ข้าวอาหารตามสั่งนายตันอ๋อนี่ไงนายตันติดมาถึงตรงนี้ถึงว่าใครนึกว่าต้นนายตันนี่นายตันคือแบบสั่งออนไลน์ได้ใช่ไหมติดตัวไว้อย่างนี้ยังสำรวจไม่หมดเลยนะครับยังมีที่ตรงอื่นอีกกว้างมากเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ